ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับนัดที่3ของฤดูกาลครับเมื่อคืนนี้ครับก็มีเกมบิ๊กแมตช์นะครับเป็นการเจอกันนะครับระหว่าง2ทีมในกรุงมาดริดครับเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ซึ่งปรากฏว่าเอเลติโกมาดริดนี่บุกเอาชนะเรอัลมาดริดได้นะครับก็เลยทำให้เรอัลมาดริดนะครับโดนบาร์เซโลนาครับที่ก็ชนะ3เกมรวดนะครับเก็บชัยชนะเหนือบิลบาวได้ทิ้งห่างออกไปอีกนะครับบาร์เซโลนาครับลงเตะที่คัมนูนะครับในเกมที่ต้องเรียกว่าบรรยากาศสุดยอดมากนะครับเพราะว่าเป็นทีมตัวแทนของแคว้นกาตาลันนะครับมาเจอกับทีมตัวแทนแคว้นบาสอย่างแอตเลติกนะครับอันดับ4ของฤดูกาลที่แล้วบาซ่าส่งมูนีเอลฮัดดาดีนะครับลงประสานงานในแนวรุกร่วมกับเมสซี่แล้วก็เปโดรโรดริเกสครับครึ่งแรกครับบาซ่าในชุดสีเหลืองแดงนะครับก็เกือบจะได้ประตูขึ้นนำหลายต่อหลายครั้งครับโดยเฉพาะจังหวะนี้ครับที่มูนีเข้าฮอสแต่ว่าไปติดกอก้าอีไรซอสนะครับทำให้ครึ่งแรกครับที่บิลเบามาตั้งรับแบบเหนียวแน่นรัดกุมนะครับยันเสมอได้ 0-0 แต่ว่าก็มาเสียท่าจนได้ครับนาที79นะครับเมสซี่แทงให้เนย์มาร์ซึ่งลงมาเล่นในครึ่งเวลาหลังครับหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงสวนตัวอีไรซอสครับไม่พลาดนะครับบิลเบาก็ทำนบแตกจนได้นะครับไปจ่ายบอลพลาดกันเองแล้วก็โดนบาซ่าลงโทษเนี่ยครับเนย์มาร์ใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับโยกหลอกจังหวะนึงครับก่อนจะตัดลูกนี้เข้าไปครับพอได้ประตูแรกก็ปลดล็อกครับลูกที่2ก็ตามมาในอีกเพียงแค่ 4-5 นาทีถัดมานะครับเมสซี่อีกแล้วนะครับที่เป็นคนไหลตัดจากหลังกลับมานะครับให้กับเนย์มาร์คนเดิมครับยิงเสียบเสาเข้าไปนะครับบาซ่าเก็บชัยชนะนัดที่3นะครับทำสถิติ 100% เป็นทีมเดียวในลาลิก้าฤดูกาลนี้นะครับที่เก็บได้9คะแนนเต็มครับในการเปิดฤดูกาล3เกมแรกปลายฤดูกาลที่แล้วอาจจะมีแกว่งๆนะครับแต่ปีนี้เริ่มออกซัดดีเหลือเกินนะครับในขณะที่เรอัลมาดริดนะครับทีมแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับและได้ลุ้นแชมป์จนถึงช่วงปลายฤดูกาลนะครับกับแอตเลติโกมาดริดครับมาเจอกันครับแอตเลติโกมาดริดเป็นทีมแชมป์ลาลิก้านะครับทีมราชาชุดขาวเนี่ยออกซัดฤดูกาลไม่ดีนะครับโดยเฉพาะการไปแพ้โซเซดาด2-4เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วครับเริ่มมา10นาทีนี่ก็เป็นแอตมาดริดได้ประตูขึ้นนำนะครับจากลูกเตะมุมโกเก้นั้นเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเดียโกเมเดสโหม่งกระจอกเข้าไปครับตามดีนั้นขึ้นนำก่อน1-0นะครับดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับจังหวะที่เปิดเข้ามาแล้วอยู่ด้านหน้านะครับทางเดียโกทางโกเก้เปิดเข้ามาแล้วก็เป็นเดียโกที่โหม่งเข้าไปนะครับแอตมาดริดนี่ก็ปีที่แล้วบุกมาชนะเรอัลมาดริดได้ที่เบอร์นาบิวด้วยนะครับ1-0เซม่านะครับที่มาอยู่ด้านหลังแต่คราวนี้ครับดูความแพรวของโรนัลโดนะครับคือเล่นฉลาดครับอาจจะลากผ่านหรือเปล่านี่ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือพอลากจี้เข้าไปแบบนี้นะครับทางซิเกร่านั้นก็ถือว่าเสียท่าเลยนะครับยืนขาสกัดโรนัลโดนิดเดียวนะครับกลายเป็นจุดโทษและเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมายิงได้สมบูรณ์แบบครับลูกนี้เสียบเสาเข้าประตูไปเรอัลมาดริดนี่ต้องบอกว่าครึ่งแรกบุกหนักกว่าเยอะนะครับโอกาสยิงเป็น10ครั้งครับแต่ว่าครึ่งหลังนี้แอตเลติโกมาดริดแก้เกมแล้วก็ส่งอาดาตูรานลงสนามครับใช่ครับคราวนี้กลายเป็นฮีโร่เลยนะครับดูครับจังหวะนี้อาดาตูรานนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็ทำประตูให้กับทีมได้นะครับก็ต้องชมอันโตนิโอ กริซมันด้วยนะครับที่ดึงจังหวะแล้วก็จ่ายมานะครับสุดท้ายนี่ราอูล กาเซียปล่อยครับแล้วก็เป็นอาดาตูรานที่ซัดเข้าเสาไกลไปครับก็ทำให้แอตมาดริดนั้นชนะเรอัลมาดริดไปได้2-1นะครับก็เป็นเกมที่เรอัลมาดริดต้องแพ้ทีมตราหมีอีกแล้วนะครับก็แพ้ในลีก2นัดติดต่อกันด้วยนะครับในซีซั่นนี้ถือว่าไม่ง่ายครับสำหรับเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะขายสตาร์ดังอย่างดิโก้คอสตาออกไปแต่ว่าเกมรุกก็ยังเฉียบคมเหมือนเดิม3นัดเพิ่งมี3คะแนนนะครับเรอัลมาดริดครับแพ้มา2นัดติดต่อกันครับส่วนแอตเลติโกมาดริดนี่ก็ทำแต้มขึ้นไปไล่หลังบาร์เซโลนานะครับผลการแข่งขันอีก2คู่นะครับเมื่อคืนนี้มาลาก้าเสมอกับเลบันเต้ไปแบบจืดชืดนะครับ0-0ครับส่วนเซลตาบีโก้นี่ก็ขึ้นนำก่อน2-0แต่ว่ามาพลาดท่านะครับช่วง20นาทีสุดท้ายโดนเรอัลโซเซดาดตีเสมอแบ่งแต้มไป2-2ครับบาร์เซโลนาครับเป็นทีมเดียวที่มีถึง9คะแนนนะครับหลังจากผ่าน3เกมครับตามมาด้วยแอตเลติโกมาดริดแชมป์เก่านะครับที่มี7แต้มครับส่วนเซลตาบีโก้ครับก็ทำผลงานได้ดีจริงๆก็ถือว่าเสีย2แต้มไปเมื่อคืนนี้นะครับอยู่อันดับ3ครับบาเลนเซียและเรอัลโซเซดาดก็ตามมาอันดับ4และ5ครับบาเลนเซียจะลงเตะในคืนนี้ท้ายตารางนะครับก็มีแต้มกันครบไปแล้วทุกทีมนะครับแต่ว่าเลบันเต้ครับเป็นทีมที่ออกสตาร์ทได้ย่ำแย่ที่สุดนะครับ3นัดมีแค่คะแนนเดียวอยู่อันดับสุดท้ายครับกาโชเซเรียนี่ก็ถือว่า
เริ่มจะสนุกเข้มข้นขึ้นนะครับเริ่มนัดที่2ของฤดูกาลครับเมื่อคืนนี้แชมป์เก่ายูเวนตุสเองก็ไม่พลาดนะครับในการเก็บ3คะแนนในบ้านตัวเองครับยูเว่ครับเปิดบ้านพบกับอูดิเนเซ่นะครับที่นำมาโดยอันโตนิโอดินาตาเล่นะครับแต่ว่ายูเวนตุสเองก็ได้คาร์ลอสเตเวสนะครับที่ผ่านความฟิตลงมายืนคู่กับเฟร์นันโดยอร์เรนเต้ได้เกมนัดแรกในบ้านของยูเวนตุสฤดูกาลนี้ครับเปิดฉากมาแค่8นาทีเท่านั้นเองครับคาร์ลอสเตเวสครับก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะครับวิ่งมาแปะลูกนี้ผ่านผู้สาประตูดิเนเซ่เข้าไปนะครับเป็นประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับให้กับยูเวนตุสนัดแรกนี้ก็บุกชนะเคียโวมานะครับส่วนอูดิเนเซ่นี่นัดแรกก็มี3คะแนนในบ้านตัวเองครับแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของยูเว่ไม่ไหวครับทีมเยือนครับนาที75นะครับเจ้าถิ่นมาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะครับคาร์ลอสเซเวสคราวนี้ไม่ยิงนะครับแต่ไหลให้คาริโอมาคิซิโอครับกดลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้จบเกมนะครับยูเวนตุสเก็บ3คะแนนได้ในบ้านตัวเองครับเอาชนะอูดิเนเซ่2ประตูต่อ0ครับ2นัดก็มี6คะแนนเต็มครับสำหรับเจ้ามาลายการลุ้นแชมป์ก็ยังเป็นหน้าเดิมๆครับในอิตาลีเพราะว่าโรม่าเองก็ชนะเอ็มโปลีได้นะครับโดยที่ชนะไป 1-0 นะครับได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของลุยจิเซเป้นะครับก็ทำให้ตอนนี้ก็มีแค่2ทีมนะครับที่ออกสตาร์ท2นัดได้6คะแนนเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือต้องไปลุ้นพวกทีมอื่นๆนะครับที่มี3คะแนนจากนัดแรกนะครับในซีเรียอาครับตอนนี้ยูเว่เป็นจ่าฝูงนำโรม่าอยู่นะครับเรื่องของประตูได้เสียนี่ก็ยิงเข้ากันด้วยนะครับในขณะที่โซนท้ายตารางนะครับตั้งแต่เคียโวจนถึงเอโปลีนี่ยังไม่มีคะแนนทั้งหมดครับในส่วนของฟุตบอลอาเซียนนะครับแน่นอนว่าทีมไทยนั้นอาจจะต้องไปพ่ายทางญี่ปุ่นนะครับในรอบรองชนะเลิศแต่ว่าการชิงอันดับที่3ครับเราก็มีโอกาสที่จะล้างมือเมียนมานะครับหลังจากที่แพ้มาในรอบแบ่งกลุ่มครับโดยที่การแข่งขันฟุตบอล AFF U19 อาเซียนคัพนะครับนัดชิงอันดับที่3ครับทีมชาติไทยก็กลับมาเรียกสมาธิแล้วก็เค้นฟอร์มเก่งได้อีกครั้งนึงนะครับเจอกับเมียนมาในการชิงที่3นะครับที่กรุงฮานอยนะครับประเทศเวียดนามนาที22เมียนมาได้มีโอกาสลุ้นประตูก่อนนะครับอองทูเปิดมาให้กับชิดลาอ่องนะครับสอดมายิงแต่ว่าทางนุสิตก็ยังป้องกันไว้ได้ครับครึ่งแรกได้ 0-0 นะครับแต่ว่าครึ่งหลังนะครับเริ่มมาแค่2นาทีเท่านั้นไทยในมีโอกาสได้ประตูขึ้นนำนะครับปิยพงษ์หอมขจรนะครับหลุดเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายนี่ยังไม่เฉียบคมพอครับนะครับเบียดแย่งบอลจากกลางสนามมานะครับแล้วเราได้จบกอในกรอบเขตโทษครับจังหวะนี้แต่ว่าก็ยิงไปติดเมียนมินแลดครับปัดออกไปจนได้ในเกมกับญี่ปุ่นเราก็มีจังหวะแบบนี้นะครับมีโอกาสหลุดไปแต่ว่าก็ยังไม่เฉียบคมครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับกำลังจะต่อเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นธนดล นะครับที่เป็นตัวสำรองครับจ่ายมาแล้วนี่ครับเป็นประตูสุดสวยของปฏิพานครับที่ล็อกหลบแนวรับเมียนมาแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับไทยก็เลยได้ชัยชนะนะครับแล้วก็คว้าอันดับที่3ในรายการนี้ไปครองได้สำเร็จครับครับก็ถือว่าเอาคืนได้นะครับหลังจากแพ้เมียนมามาในรอบแบ่งกลุ่ม 1-0 ส่วนนัดชิงชนะเลิศครับแฟนๆเวียดนามที่อุตส่าห์เข้ามาเต็มสนามก็ต้องผิดหวังไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ต้านญี่ปุ่นไม่ได้นะครับแพ้ไป1-0ครับญี่ปุ่นคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองไปต่อกันที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจกันครับใน True Sport Today ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้ครับ2คู่ทางช่อง True Sport HD2 นะครับก็คือรายโยบาเยกาโน่กับเอลเช่17นาฬิกานะครับแล้วก็บาเลเซียกับเอสปันยอลเวลา22นาฬิกาครับส่วนคู่เที่ยงคืนก็เป็นเซบีย่ากับเกตาเฟ่นะครับแล้วก็ตี2เป็นกรานาดากับบีอาร์เรียลครับทางทรูสปอร์ต HD2 นี่ก็ดูกันยาวๆไปเลย4คู่นะครับลาลิก้าแล้วช่วงเซเรียอาครับคู่เย็นเนี่ย17นาฬิกา30นาทีนะครับซามโดเรียเจอกับโตริโน่ครับส่วน20นาฬิกาเนี่ยนาโปลีกับเคียโวถ่ายทอดสดทางทรูสปอร์ต1และ ASN นะครับกายารีกับอันตาลันตาครับคู่2ทุ่มทางทรูสปอร์ต6ฟิโอเรติน่ากับเจนัวนะครับ2ทุ่มเช่นเดียวกันทางทรูสปอร์ต HD3 อินเตอร์กับซาซูโอโร่ครับคู่นี้ทางทรูสปอร์ต3ลาซิโอกับเชเซน่านะครับทางทรูสปอร์ต2ครับก็20นาฬิกาเช่นเดียวกันส่วนคู่ดึกครับตี 1:45 ปาม่ากับมิลานนะครับคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทรูสปอร์ต1ครับเวโรนากับปาเลโมนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่เตะดึกนะครับทางทรูสปอร์ต7
ส่วนฟุตบอลเอเชียนเกมส์วันนี้เริ่มแล้วนะครับก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นมาครับคู่ซาอุดิอาระเบียกับลาวนะครับแล้วก็ฟุตบอลชายคู่หนึ่งเกาหลีใต้กับมาเลเซียนะครับก็ติดตามได้นะครับทางช่องหมายเลข678แล้วก็ช่องหมายเลข99นะครับส่วนอิรักกับเนปาลครับเตะกันอยู่นะครับต่อด้วยโอมานกับปาเลสไตน์ครับแล้วก็ญี่ปุ่นกับคูเวตนะครับทางช่องหมายเลข688นะครับส่วนช่อง698นี่ก็เป็นสิงคโปร์กับทาจิกิสถานนะครับก็ถ่ายทอดสดอยู่เช่นเดียวกันครับฟุตบอลหญิงนะครับอินเดียกับมาลดีฟนะครับที่เตะกันอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับ18นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง TuneSport HD 3ครับฟุตบอลนี้ก็เริ่มก่อนพิธีเปิดนะครับส่วนเทนนิสเดวิสคัพนะครับเวิลด์กรุ๊ปครับสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีนะครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Tennis HD ไทยเจอกับปากีสถานนะครับก็ตอนนี้สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้แล้วนะครับทาง True Sport 7ครับอันนี้การฟุตบอล NFL นะครับ2คู่นะครับเริ่มเที่ยงคืนนะครับทาง True Sport HD 4ส่วนทาง True Sport HD 3นี่ก็เริ่มเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับในการฟุตบอล NFL ทางช่อง True Sport HD กับ True Sport HD 3นะครับ 7:30 นนะครับเป็นคู่ชิคาโก้กับทางซานฟรานซิสโก 49ers ครับ WNBA นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับชิคาโก้กับฟีนิกซ์ทาง True Sport 6พีเจทัวร์ The Tour Championship นะครับวันสุดท้าย 13:30 นะครับทาง True Sport HD และ True Sport HD 5 The Avion Championship นะครับ LPGA Tour ครับทาง Golf Channel Snooker Shanghai Master นะครับทาง True Sport HD และ True Sport HD 6ตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปครับอีกทางช่องหนึ่งนะครับ18นาฬิกา30นาทีครับ True Sport HD และ True Sport HD 7นะครับแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์กรังปีโกนะครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Sport 5 MotoGP นะครับซานมิโนกลางปีรอบเมนเรสครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Fox Sports 3ครับหลากหลายและครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมหากดูไม่ทันย้อนหลังแล้วกดพอสใน True Vision Anywhere น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับปิดท้ายวันนี้ครับติดตาม Facebook ของรายการเราได้นะครับ www.facebook.com/sptoday นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรถยนต์ดริฟท์ที่ไม่ใช่รถยนต์นะครับแต่ว่าเป็นรถบังคับครับเวลาหมดครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานของอุปสรรคอะไรตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Can be found from time to time. Yeah, Olivia is taken, but a look like hers can be found from time to time. I'm thinking something like Olivia is what I need to find. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side.